รัฐบาลเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆในจังหวัดเลยนะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์100คนที่หนึ่งดีนะคะในหัวข้อคุณรู้จักพยาธิใบไม้ตับดีแค่ไหนครับเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์ข้างในดีกว่านะครับ Let's go ค่ะข้างในนี้นะคะก็มีพี่ยามอยู่ที่หน้ามอนะคะเราไปสัมภาษณ์พี่ยามกันเถอะว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรียบเป็นแบบมากน้อยแค่ไหนจะหล่อดูดีขนาดไหนไปเลยครับคุณมีความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับมากน้อยแค่ไหนคะรู้เลยครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับใบไม้เราคือแบบพยาธิที่มันเรานอกที่นิดนึงเราไม่ใช่ใบไม้ที่อยู่ในตับโอเคครับก็เขาดูมาแบบมันจะมีพยาธิที่แบบการกินพวกปลานะครับพวกปลาที่แบบส่วนมากคนที่สารก็จะกินพวกไอ้ล่ามปลาพวกอะไรที่มันลำเลียงเออเขาไม่ใช่ปลาปลาไม่ลำเลียงครับพอต้องทำครับเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับมันหยุดก้นโอ้เจ็บสุดจังนี่สาขาอะไรคะภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ค่ะถ้ากินเส้นก็จะเป็นพยาธิใบไม้ในตับค่ะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะกินปลาดิบค่ะค่ะไม่ได้กินแบบถ้าขอ3คำสำหรับพยาธิใบไม้ในตับค่ะอะไรดีอ่ะชื่ออะไรคะเรียนอะไรคะเรียนเอกศิลปศาสตร์ครับอยากจะถามว่าคุณมีความรู้มากน้อยแค่ไหนคะเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับก็เวลากินปลาดิบหรือกินอาหารที่ถูกดิบก็ประมาณว่าจะเป็นพยาธินะครับขอสำคำค่ะตับตับทิ้งตับตับทิ้งขอบคุณค่ะครับผมเราเจอ1ใน100คนดูดีแล้วนะครับนั่นเลยครับชื่ออะไรคะชื่อนัทครับเรียนสาขาอะไรคะเทคโนโลยีสารสนเทศครับมีความรู้มากขนาดไหนครับเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับอ๋อไม่ทราบครับขอสำคำเลยค่ะเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับมันแย่มากครับผมครับกินปลาดิบค่ะเบอร์กินปลาล้าวกินผักดิบค่ะกินผักดิบกินผักดิบมั้งผักกินของพวกไม่สุกค่ะครับขอสำคำครับขายมันคันมากครับครับครับเฮ้ยโอ้ยชอนชัยสุกกินไม่อมอันนี้แหละสามคำพี่หนาพูดอีกทีครับตามคำครับคิดไม่ออกไม่รู้ก็ได้ขอบคุณค่ะเหมือนใบไม้ไหมครับใช่แต่ไม่รู้ครับหนูไม่รู้มันเป็นตัวเด่นไหมมันเกิดจากการกินอาหารสุกดิบๆหรือเปล่าคะพอ3คำค่ะคันตูดจูงใบไม้ตับน่าเกลียดมากตาขี้เหร่ราชกรทำไงครับพี่โพงครับก็ราชกรไม่ทำมาจากการเราที่เรากินดีๆครับครับกินปลาดิบครับสาเหตุหลักครับผมคิดว่าตายยังเฉียดหน้าตัวขอบคุณค่ะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยค่ะเขาให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับจำคำนะคะเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับค่ะคิดไม่ออกครับมันน่ากลัวตาขี้เหร่เป็นที่ยืนในปัจจุบันนะคะเราก็ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้นะคะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือโรคที่เกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อย่างเช่นเรื่องใกล้ตัวนะคะที่เรามักจะมองข้ามไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับนั่นเองค่ะแน่อยากรู้กันแล้วใช่มั้ยคะว่าพยาธิใบไม้ในตับมันคืออะไรแล้วก็มันเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะPhone
และภาคเหนือโรคนี้เป็นสาเหตุหลักนะคะของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการติดต่อของโรคนะคะโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็เกิดจากการกินอาหารประเภทปลาน้ำจืดนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาที่มีตัวอ่อนของพยาธิอาศัยอยู่นั่นเองค่ะหากปรุงสุกๆดิบๆนะคะก็อย่างเช่นก้อยปลาเอ้ยปลาหมกไฟนะคะปลาล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้นะคะเป็นพยาธิใบไม้ในตับได้นะคะส่วนปลาในประเทศไทยที่พบว่ามีพยาธิตัวอ่อนอาศัยอยู่ก็อย่างเช่นนะคะปลาสร้อยนะคะปลาขาวปลาตะเพียนส่วนมากก็จะเป็นพวกปลามีเกล็ดนั่นเองค่ะสำหรับอาการของคนที่เป็นพยาธิใบไม้ในตับนะคะระยะแรกๆนะคะก็มักจะไม่มีอาการค่ะเมื่อมีพยาธิสะสมอยู่ในร่างกายเยอะๆนะคะเป็นเวลานานก็จะทำให้เกิดอาการเช่นท้องอืดแน่นท้องเจ็บบริเวณชายโครงขวานะคะออกร้อนบริเวณหน้าท้องถ้าปล่อยไว้นานๆนะคะก็จะมีอาการอักเสบของท่อน้ำดีนั่นเองค่ะตัวเหลืองตาเหลืองนะคะตับโตมีไข้บางรายอาจจะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นอาการหนักๆนะคะก็จะอาจตายได้เลยสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับนี้นะคะควรได้รับการตรวจอุจจาระนะคะเพื่อตรวจหาไข่พยาธินั่นเองค่ะจะได้รู้กันไปเลยนะคะว่าในร่างกายของเรานั้นมีพยาธิหรือเปล่าค่ะหวังว่าเกร็ดความรู้ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้รายการ Health Variety ของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับปายครับสาธุครับคนมันเยอะพูดค่อยๆก็ได้นะครับ ครับผมรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับนะครับคือว่ามันมี2อันทางเหมือนคนนี่เลยมั้งครับแล้วก็มีนางไข่นางไข่เยอะนะครับมันเป็นกระเทยครับ เพราะว่ามันมีเพศลูกกับเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันมันอาศัยในตับมั้งครับเพราะว่ามันชื่อพยาธิใบไม้ในตับนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นผมก็เรียนมาครับกินตับตับตับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพึ่งค่ะยุ้ยค่ะปายครับพยาธิใบไม้หรอครับพยาธิใบไม้ตับก็เหมือนใบไม้ไงคะคุณนะคะไม่รู้เขาบอกว่าสัมภาษณ์คนดูดีคนดูดีมันเข้าไปเรานี่แหละคนที่ดูดีไม่พยาธิมันจะเข้าไปเหรอเออว่ะหรือว่าไปถามคนที่หน้าเหมือนหรือว่าจะมีพยาธิอยู่ในร่างกายลงเลยพยาธิพยาธิไม้ตับเหรอคะกินปลาดิบปลาจอบปลาแดงหน้าตาอย่างนี้มีความรู้นะคะปลาเน่านะก็กินลักษณะจริงไงคะเหมือนใบไม้ไงที่กินใบไม้ตับอยู่ในตับอยู่ในปอดไม่ใช่หรอเออที่อยู่ในปอดก็เป็นใบไม้ปอดเออทำแปลกง่วงจังเออเออว้าค่ะนะคะสมทุนยังไหมสมทุนเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ใช่แล้วเดี๋ยวประเด็นของตัวเองมันยากลืมตัววิธีการป้องกันและดูแลนะคะไม่กินปลาใช่ค่ะปลาไม่ถึงประมาณนะคะใช่ค่ะต้มปลาเน่าน่ะปลาที่มีเกล็ดนะคะเกล็ดนะปลาอีตูโอ้ไม่ใช่ปลาขาวนาปลาตะเพียนปลาตะเพียนบ้านใครเรียกปลาได้ไหมบ้านเรียกปลาขาวเนาะอยู่บ้านฉันเรียกปลาอีตูอันเดียวกันเหรอลองปลาตะเพียนกับปลาขาวนี่เนี่ยปลาอีตูเป็นไงวะตัวใหญ่ๆมีเกล็ดด้วยแหละสัมภาษณ์เยอะจังค่ะปอดสามคำไหมสามคำสามคำไหมคะสามคำหรอคะเอาก่อนสิปลาแดกดิบโอ้ยคิดไม่ออกเออพอแล้วโอ้ยพอแล้วล่ะพอแล้วล่ะอันยัง